สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ครับว่าคาซัคสถานกับประเทศจีนนั้นถ้าเกิดเรามาพูดกันในเรื่องของผลประโยชน์ที่ประเทศจีนได้รับนั้นถือว่าเยอะมากวันนี้เราไปดู GDP ของคาซัคสถานนั้นตกแล้วปีหนึ่งประมาณ 230,000 ล้านเหรียญครับ 230,000 ล้านเหรียญนั้นคาซัคสถานผลิตน้ำมันได้ประมาณ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันส่วนใหญ่ของน้ำมันนั้นก็ส่งเข้ามาให้กับจีนแต่ถามว่าเมื่อคาซัคสถานมีน้ำมันมีแก๊สแล้วคาซัคสถานมีอะไรบ้างที่เป็นของตัวเองวันนี้คาซัคสถานแทบจะไม่มีอะไรเลยฉะนั้นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างครับก็เอามาจากประเทศจีนทั้งสิ้นถามว่าประเทศไหนที่คาซัคสถานนั้นทำธุรกิจมากที่สุดแน่นอนครับต้องเป็นจีนจีนนั้นมีทุกอย่างครับที่คาซัคสถานต้องการและคาซัคสถานนั้นมีพลังงานมากเหลือเกินที่จีนต้องใช้วันนี้เอาเฉพาะน้ำมันอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับว่าประเทศจีนนั้นใช้น้ำมันวันละ10ล้านกว่าบาร์เรลต่อวันคาซัคสถานนั้นมีประมาณ1ล้าน6แสนบาร์เรลต่อวันก็เท่ากับว่าวันนี้คาซัคสถานกำลังผลิตสินค้าที่อยู่ข้างตลาดก็คือประเทศจีนวันนี้คาซัคสถานมีในสิ่งที่ประเทศจีนต้องการประเทศจีนนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คาซัคสถานจัดใช้นั่นเป็นเหตุครับว่าธุรกิจบนเส้นทางสายไหมตรงนี้นั้นเอื้อต่อทั้งสองประเทศสองประเทศนั้นกำลังเติบโตมาด้วยกันเพราะว่าสองประเทศนั้นมีในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีฉะนั้นนั่นถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดอีกประเทศหนึ่งที่ตามมาก็คือเกาหลีครับกับทางด้านของญี่ปุ่นวันนี้เอาง่ายๆนะครับว่าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ญี่ปุ่นนั้นส่งรถไปขายในคาซัคสถานเยอะมากเพราะว่าคนคาซัคนั้นก็ถือว่าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพรถของญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นสินค้าอีกตัวนึงครับที่ทำให้คาซัคนั้นใช้สินค้าตัวนี้เยอะเหลือเกินวันนี้จะทำยังไงครับสิ่งเหล่านี้ที่ประเทศไทยเรานั้นน่าจะใช้เป็นประโยชน์ได้บนเส้นทางสายไหมไปสู่ประเทศที่กำลังเจริญเติบโตอย่างคาซัคแล้วมีพลังงานมากมายอย่างนั้นนั่นก็คือตลาดที่ประเทศไทยนั้นไม่ควรมองข้ามในช่วงที่เศรษฐกิจโลกในช่วงที่ตะวันตกนั้นกำลังมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ